วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงสถานการณ์และก็นโยบายของภาครัฐค่ะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาไทยนะคะเป็นนโยบายที่ออกมาทำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหลายคนรู้สึกวิตกกังวลรวมทั้งชุมชนที่มีโรงเรียนขนาดเล็กๆแบบที่เราสองคนนั่งอยู่ตรงนี้นะคะที่ตอนนี้ยังไม่รู้อนาคตเลยค่ะว่าตกลงจะถูกยุบไหมจะต้องไปควบรวมนะคะกับโรงเรียนที่อาจจะมีขนาดใหญ่กว่าในพื้นที่หรือเปล่าใช่แล้วค่ะนอกจากจะถูกยุบไหมไปควบรวมแล้วไหมก็ยังมีคำถามค่ะว่าทิศทางในส่วนของการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงจะก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้หรือไม่และมีการเปลี่ยนแปลงทันตอบรับกับประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปี2558หรือไม่อย่างไรวันนี้เรามีคำตอบกันค่ะคุณผู้ชมคะมีคำถามมากมายจริงนะคะที่ต้องมาหาคำตอบร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยค่ะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับทั้งนักวิชาการแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนะคะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงเลยค่ะทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วนะคะขอแนะนำท่านแรกนะคะอาจารย์อมรวิทย์นาครทัพค่ะซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาสถาบันรามจิตติและท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษานะคะด้านวิชาการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือว่าสสค.นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะรวมทั้งอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณชัชวาลทองดีเลิศค่ะท่านเป็นเลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือกจะรู้เรื่องดีมากๆเลยเรื่องของการศึกษานอกห้องเรียนใช่ค่ะถ้ามีคำคมมากมาเดี๋ยวได้คุยกันแน่นอนสวัสดีทั้งสองท่านนะคะอีกครั้งค่ะทิศทางแล้วก็ความหมายว่าในส่วนของมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานั้นมีความหมายหรือว่ามีติอย่างไรออกมาที่ทำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์คะเรียนถามอาจารย์อมรวิทย์ก่อนค่ะครับก็การศึกษาไทยจัดมาถ้านับตามอายุกระทรวงศึกษานี่ก็ตกเท่าไหร่ครับประมาณ120ปีพอดีร้อยกว่าปีตั้งแต่2435นะครับ120ปีเนี่ยถ้าถามว่าการศึกษาเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะมันเห็นได้ชัดว่าระบบราชการศึกษาที่โตขึ้นชัดเจนค่ะตอนนี้งบประมาณนี่เฉียด400ล้านต่อปีนะฮะถอยหลังไปเฉพาะส่วนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานคือสพทหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับเมื่องบเมื่อปี47เนี่ยประมาณสัก 1.5 ล้านฮะตอนนี้มาประมาณ 2.4 แสนล้านที่เราเคยบ่นว่าเอ๊ะการศึกษาเรามีงบประมาณพอไหมเนี่ยผมว่าอันนี้ต้องใส่คำหมายคำถามนะครับความรู้สึกของประชาชนเนี่ยคิดว่าเราใส่เงินเข้าไปเยอะประมาณ 22-23% ของงบแผ่นดินอันนี้ถือว่าไม่น้อยมากที่สุดในอาเซียนก็ว่าได้นะครับแล้วก็อยู่ต้นๆในเอเชียด้วยเหตุผลที่ว่าจะบอกว่าการศึกษาไทยไม่ดีเพราะทรัพยากรเราไม่พอครูเรายากจนอะไรต่างๆเนี่ยมันชักจะอาจจะไม่จริงแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าผลสำรวจที่ออกมาเนี่ยจะดูทั้งในประเทศนอกประเทศเนี่ยเราไม่ค่อยดีคือจะมองมุมไหนมันก็การศึกษาไทยมันไม่ตอบโจทย์ประชาชนแล้วแหละว่าเราอยากเห็นการศึกษาดีมีคุณภาพแข่งได้ยิ่งจะเปิดประชาคมอาเซียนอีก3ปีแล้วเราเป็นอย่างนี้เราปาดเหงื่อแล้วนะครับคือเราจะเห็นภาคเมืองเนี่ยเห็นโรงเรียนที่พร้อม เห็นอะไรที่ใหญ่โตนะครับมีความพร้อมเต็มไปหมดเลยแต่ในขณะที่ในชนบทห่างไกลเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่มีห้องก็ไม่พอโต๊ะก็ไม่พอเก้าอี้ก็ไม่พออินเทอร์เน็ตก็ไม่ถึงทุกอย่างแบบเราเห็นความเหลื่อมล้ำสูงมากอันนี้นะอันที่หนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องแก้กันอันที่สองเนี่ยคือหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรกลาง คือเด็กที่อยู่ที่หินลาดนอกนะครับเรียนเหมือนเตรียมอุดมนะคือแปดสาระวิชาเหมือนกันอะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่มีครูแค่2คนนะครับแต่ในขณะที่เตรียมอุดมโอ้โหมีครูแยะอย่างนี้เป็นต้นมีครูเฉพาะทางด้วยนั้นไอ้หลักสูตรแกนกลางที่กำหนดจากตรงกลางนะฮะบนฐานที่มันไม่เสมอกันเนี่ยก็ยิ่งทำให้ห่างใช่ไหมฮะนั่นคือว่ายังอยากจะบอกว่าการศึกษาขนาดนี้มีทางเลือกไม่หลากหลายพอให้คนเข้าถึงจริงๆเด็กทุกคนมีศักยภาพตามธรรมชาติที่แตกต่างกันใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราต้องแก้กลายเป็นว่าทำให้เด็กค้นหาตัวเองไม่เจอด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือเช่นเราจะพบเยอะมากเช่นเด็กจบป.6เนี่ยถามชอบอะไรลูกไม่รู้จะไปต่ออะไรไม่รู้คือโดยระบบการศึกษาของเราปัจจุบันไม่สอนให้เด็กได้ค้นพบตนเอง
ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กค้นพบตนเองและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าศักยภาพตัวเองอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มเราจะเติมเราจะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยยากมากเลยค่ะมันสอดคล้องกับเรื่องของมติการปฏิรูปการศึกษาของสมัชชานี้อย่างไรคะคือมติเนี่ยผมคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือว่าเปลี่ยนจากระบบโรงเรียนอย่างเดียวเนี่ยมาเป็นระบบที่สังคมทั้งสังคมช่วยกันดูแลการศึกษาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยคือนั่นหมายถึงว่าทุกภาคส่วนตั้งแต่ชุมชนท้องถิ่นพ่อแม่สถาบันวัดองค์กรวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยต้องเข้ามาช่วยกันดูทั้งระบบนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงเดี๋ยวมติของสมัชชาปฏิรูปด้านการศึกษาเนี่ยท่านอาจารย์อมรวิทย์ท่านดูอยู่คือสรุปง่ายๆตอนนี้ปัญหาการศึกษาบ้านเรามันทั้งเรื่องคุณภาพทั้งเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องคุณภาพพูดไปแล้วนะครับจะเอาโอเน็ตเอาอะไรเน็ตวัดมันก็ตกหมดแหละไปเทียบกับต่างประเทศก็เหมือนกันก็พอกันเพราะไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องคุณภาพละแต่ที่บอกว่ามันมีปัญหาซ้อนอยู่คือเหลื่อมล้ำเอ๊ะทำไมเด็กไทยคว้าโอลิมปิกเหรียญทองมา70-80เหรียญมันมีเด็กที่แบบดีสุดขั้วเลยนะคือยิ่งรวยยิ่งรุ่งอ่ะคือว่าถูกขุนอ่ะเหมือนวัวขุนคือโอกาสในการเปลี่ยนโอกาสแล้วเด็กเมืองหรือลูกคนชั้นกลางขึ้นไปก็จะมีโอกาสนี้เยอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้การปฏิรูปการศึกษาขอแบ่งพื้นที่การจัดการศึกษากลับมาที่ภาคประชาชนภาคสังคมภาคท้องถิ่นมากขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องประเด็นเรื่องคุณภาพและความเหลื่อมล้ำอย่างเดียวที่เราหวังจะแก้นะครับเราหวังว่าเราจะมีพื้นที่ที่หลากหลายให้เด็กๆ เขาได้ยืนอ่ะนึกภาพเด็กที่มันมีสารพัดแบบอ่ะค่ะคือไม่ได้เก่งเหมือนกันทุกอย่างเออแล้วจับมาใส่รองเท้าเบอร์เดียวกันอ่ะมันเป็นไปไม่ได้การศึกษาทางเลือกดีตรงนี้ในส่วนของการศึกษาทางเลือกเนี่ยนะคะ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคงสนใจหลายท่านเลยว่าทางเลือกเนี่ยเราอยากให้น้องๆหรือว่าเยาวชนคนไทยของเราได้มีโอกาสสัมผัสแต่ในเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะคะว่าถ้าเผื่อว่าผู้ที่มีกำลังทรัพย์คุณพ่อคุณแม่ที่มีกำลังทรัพย์ก็จะสามารถนำลูกเนี่ยเข้าไปสู่ทางเลือกทางด้านการศึกษานี้ได้คือคนจะคิดว่าจริงๆแล้วการศึกษาทางเลือกนี่แพงนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วการศึกษาทางเลือกจริงๆแล้วถูกนะครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้วัดนะวัดลุกขึ้นมาจัดการศึกษาให้กับ7ครอบครัวที่เชียงใหม่นะฮะเช้าไปเรียนที่วัดเรียนภาคทฤษฎีบ่ายลงฟาร์มพ่อแม่หมายถึงว่าพอจบเนี่ยเก่งทั้งทฤษฎีแล้วก็สามารถพึ่งตนเองได้เลยในแง่ของเศรษฐกิจพอเพียงนะสามารถอยู่ได้เลยเนี่ยซึ่งไม่แทบจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะแล้วลูกเนี่ยก็โดยการเรียนอันหนึ่งก็คือมีการออมทรัพย์ด้วยเด็กเนี่ยในขณะที่ทำงานทำฟาร์มเนี่ยก็คือต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอาเก็บเป็นออมทรัพย์หาวิธีบริหารการเงินไปด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆการศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้งเอาการพึ่งตนเองเป็นตัวตั้งนะครับเอาการมีชีวิตอยู่ที่ดีงามเป็นตัวตั้งเนี่ยไม่แพงนะครับแล้วในขณะนี้ก็เราเองกำลังพยายามที่จะผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยนะครับที่จะถูกยุบเนี่ยนะครับไม่ควรจะยุบนะฮะแล้วก็ควรจะร่วมกันพัฒนาโดยชุมชนองค์กรปกครองท้องถิ่นรวมทั้งผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาช่วยกันทำให้เป็นโรงเรียนทางเลือกสำหรับคนชายขอบเป็นโรงเรียนทางเลือกสำหรับชุมชนทุกชุมชนทั่วประเทศนะครับซึ่งอันนี้แหละก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการด้วยเรื่องนี้นะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนมุมนิดเดียวเนี่ยทุกคนจะพร้อมจะเข้าไปช่วยโรงเรียนนะฮะแล้วก็ทำให้เด็กของเราพัฒนาและมีทางเลือกมากขึ้นและเป็นทางเลือกที่ราคาย่อมเยาด้วยปัจจุบันเราเห็นปัญหาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตะบี้ตะบันให้ลูกเรียนแล้วต้องเข้าแต่โรงเรียนดีๆเด่นๆดังๆนั่นหมายความว่าถ้ามีการศึกษาทางเลือกเราไม่จำเป็นที่ต้องให้เด็กที่อยู่ต่างจังหวัดต้องแข่งมาแห่กันมาเรียนในกรุงเทพไหมคะใช่เราจะมีโรงเรียนในชุมชนในพื้นที่ที่มีการเรียนการสอนแบบคู่ขนานไปแบบนี้คือทั้งแปดวิชาหลักกับการศึกษาทางเลือกด้วยแบบนี้หรือเปล่าคะคือต้องตั้งอย่างนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยประเด็นใหญ่อันนี้ย้อนกลับไปอันเก่าหน่อยนะอาจารย์ก็คือเราเรียนเพื่อได้ใบปริญญาถูกไหมเราไม่ได้เรียนเพื่อให้รู้นะใช่อาจารย์บอกนะเรียนในห้องเรียนในห้องท่องจำทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นที่ผ่านมาเราใช้ขายกาแฟเปิดสปาร้านนวดใช่ไหมผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ตูดมีบอกว่าพอเข้าไปเรียนปุ๊บแล้วแจกปริญญาให้เลยเนี่ยถามว่าจะมีคนเรียนต่ออีกไหมไม่มีใครเรียนนะเพราะเขาไม่ต้องการความรู้ไงเราต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ตัวนี้เราต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเรียนเพื่อให้รู้จริงๆรู้จริงรู้แจ้งรู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แก้เนี่ยเราต้องไปถึงจุดนี้ให้ได้ถ้าเด็กไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะ
เชื่อเร็วเขาจะมีภูมิคุ้มกันค่ะเขาจะมีฝีมือเขาจะฉลาดในการใช้ชีวิตด้วยค่ะใช่ไหมฮะค่ะเขาจะอยู่